not inferior, it's the same. So I had to work harder to prove the value. สวัสดีครับนี่คือ Bloomberg Highlights พบกับผมอีกบรรพต ธนาเพิ่มสุขและทีมงานเช่นเคยนะครับเป็นช่วงเวลาของการวิเคราะห์ทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลกแล้วแปลเปลี่ยนให้เป็นโอกาสในการลงทุนหรือข้อคิดในการลงทุนในแต่ละตอนครับผู้ชมครับมาซาโยชิซังชื่อนี้อาจจะไม่ได้คุ้นหูคนไทยมากนักแต่ถ้าบอกว่าเขาเป็นอภิมหาเศรษฐีอันดับที่2ของประเทศญี่ปุ่นถ้าบอกว่าเขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดรองจากแจ็คหม่าในกลุ่มอาลีบาบากรุ๊ปถ้าหากบอกว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทที่ผลิตชิปที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแทบจะทั้งโลก market share 99% คุณผู้ชมอยากจะศึกษาเส้นทางชีวิตของชายวัย60ปีนี้มากขึ้นไหมครับ SoftBank Super Students Hi Konnichiwa Gakuwatru Dab Gakuwatru 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 Your smartphone. よろしくお願いします。ちょっと、あれ、いい男。誰だ、お前は。スーパースタースーパーさん。おい、どこへ。ほらほらほら。学はする。ソフトバンク。ソフトバンク founder has 300-year plan. Aims to build the world's most valuable company. マサユチさんなんとパンブリサッSoftbank บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของญี่ปุ่นด้วยตัวของเขาเองครับและสิ่งที่สำคัญคือเขาวางแผนยุทธศาสตร์ล่วงหน้าให้กับบริษัท Softbank 300ปีและวางแผนว่าจะสร้างบริษัทให้มีมูลค่ามากที่สุดในโลกคุณผู้ชมสัมผัสได้ถึงพลังของผู้ชายคนนี้แล้วหรือยังครับและนี่แหละครับคือ5ทหารเสือที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับบริษัท Softbank ผู้ชมเริ่มที่จะคุ้นเคยกับสินค้าและบริการของเขามากขึ้นแล้วหรือยังครับนี่ยังไม่นับกับการเข้าไปซื้อกิจการ ARM ผู้ออกแบบชิปประมวลผลสำหรับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่เราใช้กันทั่วโลกเป็นดีลประวัติศาสตร์ที่มีมูลค่ากว่า1,000,000,000 บาทนอกจากนี้นะครับคุณมาซาโยชิซังนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ก่อตั้งกองทุนที่มีมูลค่าประวัติศาสตร์เพื่อจะลงทุนในสตาร์ทอัพเหล่านี้แหละครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นและนอกเหนือจากนี้เขายังลงทุนในบริษัทเยอะแยะมากมายบริษัทในเครือ 1,000 กว่าบริษัทมีพนักงานที่เป็นลูกทีมให้กับเขาเนี่ยนะครับ 70,000 คนสร้างรายได้รวมกันปีหนึ่ง3,000,000,000 บาทนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับมีการจัดอันดับโดย Bloomberg Billionaire Index ที่ออกมาระบุว่ามาซาโยชิซังนั้นเป็นอภิมหาเศรษฐีอันดับที่2ของประเทศญี่ปุ่นด้วยสินทรัพย์ประมาณ 600,000 ล้านบาทI feel now it was good, you know, that made me, you know, stronger to work harder. So I had to prove that I am not different from any other guys, you know, not inferior, it's the same. So I had to work harder to prove the value.คุณมาซาโยชิซังเล่าให้กับบลูมเบิร์กฟังอย่างนี้ครับว่าแรกเริ่มเดิมทีครอบครัวของเขาเป็นชาวเกาหลีครับแต่ว่ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นสิ่งที่ตามมาคือแรงกดดันทางสังคมครับในสมัยนั้นคนญี่ปุ่นนั้นอาจจะมองประเทศเกาหลีเป็นอีกระดับหนึ่งเป็นอีกภาพหนึ่งไม่เหมือนในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้โทษโชคชะตาของตัวเองนะครับแต่เอามาเป็นแรงผลักดันในชีวิตให้ตัวเองนั้นเป็นนักสู้มีเลือดแห่งความเป็นนักสู้ต่อสู้ชีวิตมีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นคนที่เก่งและให้คนนั้นยอมรับในความสามารถของเขาไม่มีการเกี่ยงว่าเขาเกิดมาด้วยสัญชาติอะไรและจุดนี้แหละครับทำให้เขาเจอจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิต Actually he spent 15 minutes with me talking face to face and he gave you some advice Yeah I asked him what business should I do computer that's the one if I were you at your age at this time of the you know this is don't look
at the past industry, look at the future industry. That's the one, computer industry. That's the one you should focus. If I were you, that's the one. So I said, wow, great. คุณมาซาโยชิซังนั้นมีโอกาสได้พบกับคุณเดนฟูจิตะครับคุณผู้ชมต้องนึกภาพอย่างนี้นะฮะทางด้านของคุณมาซาโยชิซังสมัยนั้นอายุเพียงแค่16ปีแต่ขอเข้าพบกับนักธุรกิจใหญ่ระดับประเทศคุณเดนฟูจิตะนั้นเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนำแฟรนไชส์แมคโดนัลด์นั้นมาขยายธุรกิจเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นขอเข้าพบใช้เวลานานพอสมควรแต่สุดท้ายก็ได้คำแนะนำที่เป็นประโยคทองและเปลี่ยนชีวิตของเขาอยู่ 2-3 ประโยคครับคุณเดนฟูจิตะบอกอย่างนี้ครับอย่างแรกคุณต้องฝันใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับแล้วหาแนวทางที่จะทำให้ไปบรรลุเป้าหมายที่ตัวเองตั้งเอาไว้ถัดมาครับคุณต้องมองไปข้างหน้าอะไรที่ถือว่าเป็นธุรกิจที่ล้าหลังแล้วคุณต้องทิ้งไปคุณต้องมองไปที่อนาคตเขาบอกว่าถ้าผมอายุเท่าคุณผมจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ถ้าผมอายุเท่าคุณผมจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจนกระทั่งเขาเจอจุดเปลี่ยนในชีวิตอีก1ประโยคครับเวลามองอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์สอย่าใช้ตามองอย่างเดียวครับแต่ให้ใช้หัวใจใช้สัญชาตญาณใช้ประสบการณ์ช่วยในการตัดสินใจเมื่อไหร่ที่คุณทำได้โอกาสจะวิ่งหาคุณเองครับ In the States people come from all over the world all races all backgrounds and they are all doing what they want many scoring huge successes when I saw that I became more openIt freed my soul. คุณมาซาโยชินั้นเล่าให้ฟังต่อครับว่าหลังจากนั้นเขามีโอกาสไปเรียนต่อที่สหรัฐเขาเห็นว่าคนนั้นมาจากทั่วโลกครับหลายสัญชาติหลายแบ็คกราวด์หลายการศึกษาและประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้ตัวเขานั้นเปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดประตูสู่การเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มที่เพราะมองว่าคนอื่นสำเร็จได้เราก็ต้องทำได้โอกาสธุรกิจจึงมาลงตัวที่เครื่องแปลภาษาดิกชันนารีแบบพกพาเขาบอกงี้ครับบอกว่าเครื่องแปลภาษาที่ใช้กันทั่วโลกมีต้นแบบมาจากของเขาเองครับก่อนที่มาซาโยชิซังนั้นจะขายให้กับชาร์ปยักษ์ใหญ่ด้านอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาต่อมาทำให้มีความมั่งคั่ง30ล้านบาทแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่นักศึกษาในเวลานั้นครับ Translate languages Yeah that one was the electronic dictionary the first electronic dictionary the many students use electronic dictionary the first one ever made was by myself first electric dictionary yesAnd you sold it to Sharp. To Sharp. And you made a lot of money. Yeah. หลังจากที่จบการศึกษาคุณมาซาโยชิซังนั้นนำเงินที่ได้จากการขายลิขสิทธิ์บางส่วนมาเริ่มก่อตั้งบริษัท SoftBank เป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรแห่งความยิ่งใหญ่ของตัวของเขาเองจนกระทั่งนะครับในวันนั้นเขาอายุเพียงแค่24ปีหลังจากนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศและมีความมั่งคั่งสูงที่สุดในช่วงชีวิตของเขา 2.6 ล้านล้านบาทซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าบิลเกสเจ้าพ่อเทคโนโลยีของ Microsoft ครับ For 3 days I became richer than Bill Gates. Wow. Was did that upset him or No, before I told to anybody else, you know, our stock started crashing. Okay. แต่แล้วกลับเจอจุดพลิกผันในชีวิตนะครับเมื่อฟองสบู่ .com แตกในช่วงปี1990ราคาหุ้นร่วงลงไป 99% ในระยะเวลาที่ไม่นานสูงสุดคืนสู่สามัญครับชมครับถ้าหากว่าเราเจอสถานการณ์แบบนั้นเราจะทำอย่างไรครับคุณมาซาโยชิซังเขาบอกงี้ฮะเขาบอกว่า When I lost 99% of what I made I could feel the joy of work again I became happy after losing 99%I could understand the value of money again. สิ่งที่เขาพูดเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่หุ้นตกลงมาอย่างหนักเขาเหลือความมั่งคั่งเพียงแค่ 1% เท่านั้นเขาสูญเสีย 99% จากสิ่งที่เขาทำมากับมือด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายเขาไม่ท้อครับเขาเดินหน้าต่อฮะเขาบอกว่าสิ่งนี้ทำให้เขาเจอจุดเปลี่ยนในชีวิตหนึ่งจุดคือรู้คุณค่าของเงินมากขึ้นรู้คุณค่าของการใช้ชีวิตมากขึ้นและมีความสุขความสนุกในการทำงานอีกครั้งหนึ่งครับเขาเดินหน้าเจรจากับ Apple จนกระทั่งได้เป็นตัวแทนจำหน่าย iPhone แบบ Exclusive แต่เพียงผู้เดียวในญี่ปุ่นและพบกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญอีกครั้งในชีวิตเมื่อมีโอกาสได้พบกับแจ็คมาในสมัยนั้นเป็นอาจารย์หนุ่มไฟแรงที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจนะครับI feel now it was good, you know, that made me, you know, stronger to work hard.
มาซาโยชิซังนั้นบอกว่าครั้งแรกที่พบกับคุณแจ็คหม่าในเวลานั้นแจ็คหม่ายังไม่มี business plan ไม่มีรายได้แต่ว่ามีความเป็นผู้นำมี strong eyes สายตาแห่งความมุ่งมั่นและสามารถโน้มน้าวให้ทีมงานนั้นเชื่อในสิ่งที่เขาฝันผู้ชมจำคำพูดของคุณเดนฟูจิตะอาจารย์ของมาซาโยชิซังได้ตอนต้นไหมครับบอกว่าอย่าใช้ตามองอย่างเดียวต้องใช้หัวใจและประสบการณ์ช่วยในการตัดสินใจที่จะทำธุรกิจหรือลงทุนกับพันธมิตรมาซาโยชิซังนั้นมองขาดครับการลงทุนในอาลีบาบาครั้งนั้น600ล้านบาทปัจจุบันมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 4,500 เท่าหลังจากนั้นครับได้ต่อยอดใช้กลยุทธ์การซื้อกิจการที่ใช้พลังของเทคโนโลยีช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอีกมากมายในปัจจุบันทำให้ในท้ายที่สุดปัจจุบันนี้สปอตไลท์กลับมาสาดส่องที่ตัวเขาอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับคือเรื่องราวบางส่วนของชายที่อายุ60ปีนะครับแต่ว่ามีความฝันที่ยิ่งใหญ่เขาวางเป้าหมายวิสัยทัศน์ให้กับบริษัทของเขาล่วงหน้า300ปีเขาวางแผนให้กับชีวิตของเขาล่วงหน้า50ปีเขาบอกนะครับว่าการที่จะประสบความสำเร็จในระดับโลกนั้นต้องฝันใหญ่แล้วไปให้ถึงคำว่าไม่คำว่าแพ้ไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมของเขาครับผู้ชมจำได้ไหมครับว่าครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีครอบครัวที่มีเงินถุงเงินถังมาตั้งแต่เกิดนะครับแต่เขามีความเพียรพยายามไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและไม่ยอมแพ้ต่อแรงกดดันในสังคมแต่นำสิ่งนั้นมาเป็นแรงผลักดันในชีวิตหากว่าเขายอมแพ้ต่อโชคชะตาในวันนั้นก็คงจะไม่มีวันนี้หากว่าเขาขอเข้าพบคุณเดนฟูจิตะอยู่หลายครั้งหลายคราแล้วเขาล้มเลิกไปเพราะติดต่อยากมากถ้าหากว่าเขาล้มเลิกในวันนั้นก็คงจะไม่มีวันนี้ถ้าหากว่าเขาล้มในยุคที่ฟองสบู่ .com แตกและเขาไม่ลุกขึ้นมาในวันนั้นก็คงจะไม่มีวันนี้สิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากคุณมาซาโยชิซังคือทัศนคติครับเขาเชื่อว่าเขาทำได้เขาเชื่อว่าเขาทำได้ดีกว่าคนอื่นเขาเชื่อว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานเขาเชื่อว่าในท้ายที่สุดเขาจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้คำว่าเชื่อและเริ่มลงมือทำก็ทำให้ประสบความสำเร็จแล้วครึ่งหนึ่งครับปิดท้ายด้วยคำคมครับ We try every which way to kill our best ideas. If we can't kill it, maybe we are on to something.Bruce Berkowitz ผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นตัวไหนก็แล้วแต่เราทำอย่างไรครับสิ่งที่เราทำคือเรามองหาข้อดีเรามองหาจุดแข็งเรามองหาว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของตัวนี้มันดีกว่าตัวอื่นอย่างไรถูกต้องไหมครับแต่คุณบูสเขาคิดกลับข้างครับเขาบอกว่าลองคิดใหม่ทำใหม่ดูว่าถ้าหากว่าเราเจอ1บริษัทแล้วลองมองอีกด้านหนึ่งนะครับว่าหุ้นตัวนี้บริษัทนี้เขามีข้อเสียอะไรบ้างอะไรที่ถือว่าเป็นปัจจัยที่จะทำลายล้างไม่ให้บริษัทนี้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวบ้างลิสต์ออกมาให้หมดครับหากว่าพิจารณาศึกษาครบทุกมิติครบทุกด้านแล้วปรากฏว่าไม่เจอปัจจัยดังกล่าวคุณผู้ชมเจอหุ้นที่มีศักยภาพที่จะทำให้เรานั้นมีความมั่งคั่งในระยะยาวแล้วล่ะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดสำหรับ Bloomberg Highlights ประจำสัปดาห์นี้ครั้งหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรเป็นโอกาสในการลงทุนหรือข้อคิดในการลงทุนในรูปแบบไหนที่เราเรียนรู้ร่วมกันได้ห้ามพลาดครับช่วงนี้ผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขและทีมงาน Bloomberg Highlights ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนมีความสุขครับ